อย่างน้อยๆเนี่ยมีผู้ชาย3คนที่อาจจะคบหากับพรในช่วงที่คุณใหม่เนี่ยที่เขาเสียชีวิตอยู่นะครับครับ3คนนั้นก็คือคุณใหม่ผู้ตาย2ก็คือช่างกิจผู้ก่อเหตุ3ก็คือนายเอที่ตอนแรกอ้างว่าเคยเป็นแฟนกันเลิกไปแล้วแต่เอก็ออกมายอมรับว่าเขาไม่ได้เลิกก็ยังคบกันมาโดยตลอดและทีเนี้ยมีการตั้งคำถามถึงบุคคลที่4ที่บอกว่าตอนแรกมีภาพในกล้องวงจรปิดว่ามาหานางสาวพรในคืนวันที่นายใหม่เนี่ยออกจากบ้านแล้วก็ถูกฆ่าในคืนนั้นตอนแรกนายเอเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวเขาแต่ล่าสุดเขาก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าพอไปดูภาพไปดูคลิปดีๆเนี่ยคนที่มาในคืนนั้นเนี่ยคือตัวเขาจริงๆแล้วก็วันนี้ครับนายเอมีโอกาสไปเจอแม่แล้วก็ญาติของนายใหม่ในรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับนายเอเข้าไปกราบขอโทษคุณแม่แล้วบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่านางสาวพรเนี่ยมีสามีแล้วก็คือคุณใหม่ถ้ารู้ว่ามีก็จะไม่ยุ่งเด็ดขาดไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันครับถ้าผมรู้ผมไม่ยุ่งแน่นอนแน่เพราะว่าตอนไม่เคยบอกผมเลยว่ามีใหม่จะบอกแต่ว่าอยู่บ้านกับพ่ออย่างเดียวผมต้องขอโทษแม่นะครับแม่อโหสิกรรมให้ไอ้อโหสิกรรมให้ไหมที่โดยที่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ครับเป็นภาพที่นายเอเนี่ยกราบไปขอโทษแม่ของนายใหม่ผู้ตายนะครับหลังจากไปเจอกันในรายการทีวีช่องหนึ่งเอเขาก็รู้สึกผิดนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเขารู้นะว่าพรเนี่ยมีผัวอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วเขาก็คงไม่ไปยุ่งเพราะเขาก็รู้สึกผิดที่ว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยจะไปเป็นส่วนหนึ่งของวังวนของวงจรที่จะทำให้นายใหม่เนี่ยเขาเสียชีวิตไปหรือเปล่าก็กราบขอโทษแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะในคืนที่นายใหม่ถูกฆ่านายเอบอกกับแม่นายใหม่เลยนะครับว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าพรมีใหม่แล้วจะไม่ยุ่งเลยที่เป็นแบบนี้เพราะไม่รู้จริงๆนางสาวพรเนี่ยบอกกับนายเอว่าอยู่กับพ่อดังนั้นถ้าจะมาหาเนี่ยมาหลัง4ทุ่มนะเพราะหลัง4ทุ่มเนี่ยพ่อไม่อยู่เอเขาบอกเขาก็เชื่อตามนั้นซึ่งแม่ของผู้ตายก็อโหสิกรรมให้แล้วบอกให้เอเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติของตัวเองนายเอเขาบอกว่าตอนนี้เขาสงสารผู้ตายแล้วก็ญาติผู้ตายมากครับที่ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้และที่สำคัญต้องมาตายเพราะผู้หญิงคนเดียวหากวันนั้นตัวเองถ้าเกิดสมมุติเขาลองนึกขึ้นมาเขาไปสี่ทุ่มกว่าใช่ไหมถ้าเกิดเขาไปเร็วกว่านี้ฮะคนที่ตายอาจจะเป็นเขาก็ได้นะเพราะตามข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าช่างกิจก็มาดักรออยู่แถวๆหน้าหมู่บ้านช่างกิจก็มีปืนถ้าเกิดสมมตินายใหม่สมมติไม่ได้ออกไปแต่กลับเป็นตัวเขาเนี่ยมาหานางสาวพรแล้วช่างกิจเขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะโดนยิงตายไปแล้วก็ได้ใช่ผมสงสารใหม่มากครับเพราะว่าต้องมาตายด้วยแบบคนคนหนึ่งอะพี่ที่เขาแบบเราคิดไหมครับว่าในวันนั้นถ้าเป็นเราอาจจะตายแทนใหม่ก็คิดครับถ้าผมออกมาสักช้าวันหน่อยนึงเนี่ยกิจเข้าไปเนี่ยไม่แน่อาจจะมีโป๊ะเช่นะครับเนี่ยฮะไม่แน่อาจจะมีโป๊ะเช่นายเอเขายอมรับเลยนะครับว่าระหว่างที่คบกับนางสาวพรช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเขาไปบ้านนางสาวพรบ่อยมากฮะแต่ไม่เคยผิดสังเกตเลยว่านางสาวพรเนี่ยมีสามีแล้วพรเขาบอกตลอดว่าเขาอยู่กับพ่อนะถ้าจะมาหาเนี่ยต้องมาหาตอนพ่อไม่อยู่แล้วพ่อเนี่ยจะไม่อยู่หลัง 4 ทุ่มอันนี้คือสิ่งที่พรบอกเอแต่ในความเป็นจริงก็คือพรเนี่ยอยู่กับสามีคือคุณใหม่คุณใหม่จะไม่อยู่บ้านหลัง 4 ทุ่มเพราะคุณใหม่เนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจอดแล้วขึ้นรถของโรงงานไปทำงานที่ฉะเชิงเทราไปทำงานที่แถวๆหน้าฉะเชิงเทราชลบุรีนี่คือความจริงแต่ไปบอกว่าคนออกไปเนี่ยคือพ่อแต่เอบอกไม่ได้เอะใจเลยเพราะว่าเข้าไปในบ้านเนี่ยไม่เห็นของใช้ผู้ชายเลยใช่ฮะเขาบอกเขาเห็นของใช้ผู้ชายฮะเขาบอกเขาเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้เอะใจเพราะปกติพรเขาแต่งตัวเด็กช่างแนวช่างไงมันก็เป็นแนวผู้ชายอะแต่งเหมือน oh. แนวลุคบอยก็เลยไม่ได้คิดว่ามีอะไรพอเห็นชุดแบบแนวช่างๆหน่อยอ๋อเขาก็คิดว่าคงของพรหรือบางทีอาจจะคิดว่าของพ่อเพราะบอกอยู่กับพ่อแต่เขาบอกเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยเอะใจเลยไปที่บ้านเนี่ยมันทำไมมันไม่มีอะไรให้พิรุธเลยหรอว่าไม่มีของผู้ชายสักชิ้นเลยหรอไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีแม้แบบ
สักนิดนึงก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรไม่มีเลยครับรอปภเพราะว่าพรเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ครับพรเนี่ยจะเป็นคนแต่งตัวแนวออกแนวแนวเด็กช่างเขาจะแต่งตัวแนวเด็กช่างแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีใครถ้าผมรู้ถ้าเขามีใครนะผมจริงผมไม่ไปยุ่งหรอกพี่บอกถ้ารู้อะเอะใจอะก็ไม่ไปยุ่งอยู่แล้วส่วนภาพกล้องวงจรปิดครับที่เห็นว่าตัวเขาเนี่ยไปหานางสาวพรที่บ้านคืนวันที่27มกราคมก็คือคืนวันที่นายใหม่เนี่ยถูกปลิดชีพนายเอเขาบอกว่านางสาวพรเนี่ยสาเหตุที่ไปเพราะพรโทรตามนะพรเป็นคนโทรหาเขาเองและที่ตอนแรกไม่ได้ยอมรับว่าเป็นตัวเขาเนี่ยเพราะเขาสับสนภาพกล้องวงจรปิดคือพอมาดูนะไปดูจริงเอ้ยนั่นตัวเขานี่นาแต่มันมีบางมุมที่เขาบอกว่ามันเป็นรถคันอื่นแต่เหมือนกับคล้ายๆกับว่าสื่อเนี่ยเอามาให้เขาดูเขาก็ไปเห็นมุมนั้นที่เป็นคันอื่นก็เข้าใจผิดว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาแต่จริงๆพอมาดูดีๆอ๋อไปไล่กล้องนั่นตัวเขาเองเจ้าตัวบอกอย่างนี้นะผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าคืนนั้นเนี่ยที่พรเรียกไปหาเนี่ยเพราะว่าพรต้องการจะสร้างพยานหลักฐานใช้เอเป็นเครื่องมือหรือเปล่าว่ามันคล้ายๆกับพยายามจะบอกว่าเอ้ยตัวเองไม่ได้ฆ่าใหม่นะเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยอยู่กับเออย่างนี้เป็นต้นนายเอเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแต่คิดว่านางสาวพรเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนร่วมอะไรการที่เขาเรียกเราไปคืนนั้นเนี่ยจะเป็นการสร้างหลักฐานให้กับตัวเองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าที่ผมไปเนี่ยผมไปในนามแฟนเพราะว่าผมไม่คิดว่าเขาจะมีใหม่แล้วผมก็ไม่คิดว่าเขาไปคบกับกิจถ้าผมรู้นะว่าเขาคบกับมีใหม่อยู่แล้วเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเลยเราคิดว่าพรร่วมไหมผมว่าคิดว่าพรไหมผมว่าพรอ่ะไม่ได้ร่วมหรอกพี่แต่ว่าพรที่พรผิดเต็มๆคือนะพรพูดแบบโกหกอะพี่แต่ถามว่าพรร่วมไหมผมว่าคิดว่าพรไม่กล้าหรอกอันนี้ความคิดผมนะแต่ว่าใครจะว่าไงผมไม่รู้แต่ว่าผมว่าพรไม่น่าจะร่วมด้วยหรอกไม่ได้ว่าจะพูดให้พรดูดีนะแต่ผมว่าพรไม่น่าหรอกเอเขาบอกว่าที่ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยโดนประนามตัวเขาว่าไปแย่งเมียชาวบ้านเนี่ยเพราะพรเนี่ยไม่เคยบอกความจริงอะไรกับเขาเลยว่ามีสามีมีผัวแล้วและไม่เคยคิดว่าพรเนี่ยมีโรคหลายใบสุดท้ายฝากถึงช่างกิจว่าทำอะไรก็รับกรรมไปพร้อมทิ้งท้ายว่าอาจจะมีอีกหลายคนที่เป็นโรคอีกใบของพรก็ได้โอ้ช่างกิจออกมาเปิดแบบนี้เลยอาจจะมีคนอื่นอีก